จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเป็นต่อในหลายๆด้านอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องเด่นก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็มีเมืองเก่าต่างๆค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกพร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มรดกโลกค่ะ นายภูสิทธิสมจิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกครั้งที่1ทับสอ6สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้วก็กรอบแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกเนื้อที่รวม2.83ตารางกิโลเมตรเมื่อวันที่17มีนาคม2563 ทาที่ให้พิษณุโลกนะคะเป็นเมืองเก่าที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยขอมในอดีตนะคะที่ตั้งตัวเมืองเดิมอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวเมืองปัจจุบันลงไปทางใต้ประมาณ5กิโลเมตรเรียกว่าเมืองสองแคลเนื่องจากเมืองนะคะมีที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ํา2สายก็คือแม่น้นําน่านแล้วก็แม่น้ําแควน้อยแต่ปัจจุบันค่ะแม่น้ําแควน้อยนะคะได้เปลี่ยนทิศทางการไหลจึงทาให้ที่ตั้งของเมืองสองแคเก่าในปัจจุบันก็คือบริเวณวัดจุลามณีซึ่งเป็นวัดเก่า แก่ของพิษณุโลกค่ะใช่แล้วครับด้วยความสำคัญนับแต่อดีตของพิษณุโลกนะครับประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป็นกลึ่นกลางระหว่างเมืองหลวงในภาคกลางนั่นก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็หัวเมืองในล้านนานะครับทำให้เป็นที่ตั้งของราชวังเดิมด้วยนั่นก็คือพระราชวังจันและก็วัดเก่าแก่ดังก็ยกตัวอย่างเช่นวัดวิหารทองนะครับวัดโพเป็นต้น การประชมุมในครั้งนี้เองครับก็เพื่อเป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการและก็ระเบียบปฏิบัติต่างๆสําหรับใช้ดําเนินการอนุรักษ์และก็พัฒนาในพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกให้เหมาะสมต่อไปนั่นเองครับ